สวัสดีครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่12มิถุนายนอยู่กับผมโค้ชแอ็กอัปเดตข่าวสารของทีมลิเวอร์พูลกันนะครับวันนี้มาอัปเดตเรื่องราวของนอยเฮาส์กันหน่อยนะครับมีสายหงยืนยันกันตรงกันอยู่ 2-3 คนเหมือนกันนะฮะว่าลิเวอร์พูลให้ความสนใจนอยเฮาส์จริงๆแล้วอาจจะได้ลุ้นหลังจบศึกยูโรนะครับรวมไปถึงเรื่องราวของเอ็กโคนะครับก็ออกมาตอบแล้วนะครับว่าดีลลิเวอร์พูลกับราฮิมเซอร์ลิงกับลังเนี่ยมีความเป็นไปได้ไหมขณะที่จอร์แดนเฮนเดอร์สันนะครับได้รับการติดประดับยศเป็น MBE แล้วก็เรื่องราวอื่นอีกมากมายติดตามได้ในข่าววันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับพรีเมียมคลาสพิซซ่านะครับพิซซ่าสไตล์เดิมแท้ๆตอนนี้มี5สาขาในกรุงเทพมหานครนวลจันทร์นิชดาธานีเซ็นทรัลเวิลด์A1 อารีแล้วก็ที่เหม่งจ่ายนะครับใครที่สนใจนะครับโทรสั่ง Delivery ได้เลยนะครับ02-105-4555นะครับการันตีความอร่อยนะครับผมโอเคฮะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องเสื้อนี่ฮะเปิดพรีออเดอร์เรียบร้อยแล้วนะครับช่องทางการติดต่อสั่งซื้อเนี่ยก็ง่ายๆเลยครับในแฟนเพจของโค้ดแอคครับเข้าไปดูมีรายละเอียดครบถ้วนจะสั่งผ่านอินบ็อกก็ได้นะครับหรือเพื่อนๆเนี่ยจะสั่งผ่าน Google Form ก็ได้แบบใครที่มีอีเมลนะสามารถเข้าไปสั่งได้แบบด้วยตัวเองง่ายๆครับประหยัดเวลาด้วยนะครับนี่ฮะรายละเอียดย้ำนะมาดูที่ผมปักหมุดไว้ในเพจนะครับมีทั้งเสื้อสีแดงที่ผมโชว์เมื่อสักครู่นี้มีคอนเซปต์มีรายละเอียดให้เห็นครบถ้วนขนาดไซส์ราคานะสีแดงเนี่ย420บาทนะครับรวมส่งแล้วส่วนเสื้อยืดนะครับที่เป็นผมกอดกับอาริซงเนี่ยเสื้อยืดดำกับขาวเนี่ยตัวละ460บาทในไซส์ปกตินะครับถึง XL สาเหตุที่ราคาของเสื้อยืดเนี่ยอาจจะสูงกว่านะครับเพราะว่าเสื้อยืดเนี่ยผมใช้ของกิลดานนะผมไปติดต่อเป็นของกิลดานมาเป็นเสื้อยืดคุณภาพสูงนะครับเป็นคอตตอนพรีเมียมเลยนะครับก็ต้นทุนสูงหน่อยผมก็อยากให้ถ้าใครซื้อไปก็ได้เสื้อยืดที่เนื้อดีไปนะครับก็ดูรายละเอียดได้แบบครบถ้วนย้ำอีกทีนึงในเพจของผมครับโค้ดแอคทันข่าวลิเวอร์พูลนะแล้วก็วิธีการสั่งซื้อราคาอะไรแบบมีครบถ้วนนะครับนี่ส่วนอันนี้ในเมลบางคนเนี่ยสั่งในเมลครับสั่งได้เกือบหมดแล้วมาถึงขั้นตอนการแนบไฟล์สลิปบางคนทำไม่เป็นคือพอตอนกดคำว่าเพิ่มไฟล์เข้ามาครับมันจะมีคำว่าให้เลือกไฟล์จากมือถือของคุณอ่ะคุณก็เลือกไอ้ที่มันแปลเป็นภาษาอังกฤษนะฮะว่าเลือกไฟล์จากมือถือของคุณกดเข้าไปแล้วก็เลือกไฟล์สลิปแล้วก็กดส่งเท่านั้นฮะอันนี้อธิบายสำหรับคนที่เข้ามาสั่งใน Google Form นะครับใครมีอีเมลมาสั่งได้สบายๆนะฮะทีนี้มาเริ่มต้นที่ข่าวสารแรกกันเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับจอร์แดนเฮนเดอร์สันนะครับได้รับการติดประดับยศนะครับเป็น MBE นะเป็นชั้น MBE คือในอังกฤษเนี่ยมันก็จะมียศอยู่หลายชั้นอะแต่ของจอร์แดนเฮนเดอร์สันได้ยศนี้ครับจากควีนนะฮะราชินีให้มาซึ่งปกติคนที่ได้แบบนี้ก็จะต้องเป็นคนที่มีคุณงามความดีมีผลงานอะไรแบบนี้ซึ่งจอร์แดนเฮนเดอร์สันก็มีตรงนั้นแบบเต็มๆเลยฮะเพราะว่าถ้าใครติดตามจอร์แดนเฮนเดอร์สันในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามีทั้งช่วยเรื่องการกุศลโดยเฉพาะยิ่งในยุคโควิด-19 ตอนที่อังกฤษเจอผลกระทบหนักๆเนี่ยจอร์แดนเฮนเดอร์สันเป็นผู้ที่ออกมารณรงค์แคมเปญออกมาเรียกร้องให้กัปตันคนอื่นๆช่วยกันบริจาคเงินหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ชอบมีคนบูลลี่ชอบมีคนที่ใช้ถ้อยคำไปด่านักตรงนักเตะอะไรเนี่ยเฮนโดก็ออกมาแบบตั้งแคมเปญต่อต้านพวกไซเบอร์บูลลี่แล้วก็อีกมากมายที่เฮนโดทำในเบื้องหลังที่บริจาคเงินในรอบปีที่ผ่านมามันเคยมีข่าวนะครับเกินกว่า4ล้านปอนด์ด้วยซ้ำนะครับดังนั้นก็ยินดีกับเฮนโดด้วยแล้วก็เฮนโดเขาก็นี่ฮะให้สัมภาษณ์แบบเต็มๆเลยใครอยากติดตามก็ไปดูได้ใน Twitter ของ Hendo ครับเขาก็บอกว่าภูมิใจมากๆทั้งตัวเขาแล้วก็ครอบครัวเนี่ยรู้สึกภูมิใจที่ได้รับรางวัลนี้นะก็ประมาณนั้นครับจริงๆเขาพูดยาวกว่านี้ผมสรุปประมาณนี้แล้วกันนะครับเกี่ยวกับ Hendo เนี่ยจริงๆผมทํา10เรื่องน่ารู้เอาไว้แล้วนะฮะนี่10เรื่องน่ารู้10เรื่องลับ10ปีจอร์แดนเฮนเดอร์สันกับลิเวอร์พูลมากกว่ากัปตันหงแดงครับก็มีคนดูไป 16,000 วิวแล้วนะใครที่ยังไม่ได้ดูก็ว่างๆก็ไปนั่งดูกันเพิ่มเติมได้นะครับส่วนเฮนโดเองก็จะมีภารกิจในศึกยูโรเหมือนกันนะครับก็ใครที่อยากรู้ว่ามีนักเตะหงคนไหนทำภารกิจในศึกยูโรที่เริ่มต้นไปแล้วบ้างเนี่ยผมจัดทีมแข่งหงลุยศึกยูโรเอาไว้ใน FIFA Online 4 Steam เมื่อคืนที่ผ่านมาอาไปดูย้อนหลังกันได้นะครับนะมีคอนเทนต์เสิร์ฟตลอดนะในช่องของผมเนี่ยทีนี้เนี่ยมาดูกันที่เรื่องราวของซาดิโอมาเน่กันบ้างอันนี้ก็ทำคุณงามความดีเช่นกันนะครับมีรายงานนะครับว่ามาเน่เนี่ยตามที่เห็นในภาพเขาเข้าพบนะ
เข้าพบประธานาธิบดีนะครับของประเทศเซเนกัลนะแม็กกี้ซอลนะฮะเมื่อวานที่ผ่านมาเข้าพบไปเพื่ออะไรเข้าพบไปเพื่อร้องขอให้ประธานาธิบดีเริ่มต้นโครงการนะช่วยหน่อยช่วยสร้างโรงพยาบาลหน่อยเพิ่มเติมนะสร้างที่ไหนฮะสร้างในบ้านเกิดเขานั่นแหละครับบัมบารีซึ่งเป็นจังหวัดเป็นแคว้นเป็นบ้านเกิดในประเทศเซเนกัลแหละของซาดิโอมาเน่ซึ่งก็ร้องขอให้รัฐบาลช่วยเหลือในการที่จะพัฒนาโรงพยาบาลหน่อยมาเน่เนี่ยก็จะมีเรื่องของการพัฒนาบ้านเกิดของเขาอยู่ตลอดอย่างที่เราทราบกันถ้าใครติดตามข่าวก็จะรู้ว่ามาเน่เนี่ยบริจาคเงินมากมายเลยให้กับการสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนนู่นนี่นั่นมากมายพัฒนาบ้านเกิดของเขานะครับอันนี้ก็เรื่องดีๆของมาเน่นะครับนี่แหละมันเป็นตัวตนของนักเตะลิเวอร์พูลเรานะซาร่าก็ทำคุณงามความดีก่อนอันนี้เราก็เคยเห็นน้อยแม้แต่โอริจี้ที่มีโอกาสจะย้ายก็เข้าร่วมทำทุนกับมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูลยูนิเวอร์ซิตี้เพื่อมอบทุนให้กับเด็กที่เรียนเก่งแล้วบอกว่าอาจจะไม่มีทุนอะไรแบบนี้นั่นแหละครับผมว่านี่คือตัวตนของสโมสรลิเวอร์พูลคือต้องไม่ใช่แค่เรื่องของความประสบความสำเร็จแต่ต้องแบ่งปันอะไรคืนสู่สังคมด้วยนี่คือสิ่งสำคัญครับแล้วผมว่านี่คือจุดเด่นและเอกลักษณ์ของลิเวอร์พูลจริงๆมาดูกันที่โมซาร่าครับเมื่อวานนี้ได้รับรางวัลนะครับผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปี PFA นะครับแต่ย้ำนะว่าเป็น PFA Fans นะครับก็คือเป็นการโหวตจากแฟนนั่นแหละนะ PFA เนี่ยเป็นเควินเดอร์บอยได้ใช่ไหมครับอันที่เป็นนักเตะโหวตนักเตะโหวตกันเองเนี่ยเควินเดอร์บอยได้แต่ของแฟนบอลโหวตเป็นซาร่าได้นั่นแปลว่าซาร่าอาจจะชนะใจแฟนบอลด้วยแล้วอีกเรื่องนึงก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลเยอะด้วยฮะเข้าไปร่วมโหวตกันครับก็ยินดีกับซาร่าแล้วกันอย่างน้อยก็ได้รางวัลที่เป็นแฟนๆช่วยกันโหวตให้นะครับมาดูกันที่เรื่องราวของนอยเฮาส์กันนะฮะเป็นหนึ่งในเรื่องที่ผมเกริ่นไว้บนพาดหัวใหญ่วันนี้จุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาตั้งแต่หัวค่ำแล้วครับก็คือมาจากสายข่าวทางฝั่งเยอรมันก่อนพวกคริสเตียนฟอลส์นะครับพวกฟอร์เรียนเพทเทนเบิร์กพวกเนี้ยนักข่าวสายในเยอรมันเริ่มต้นมาจากฟอร์เรียนเพทเทนเบิร์กก่อนเขาก็เป็นนักข่าวของสปอร์ตวันสื่อในเยอรมันก็บอกว่าเจอร์เก้นคล็อปเนี่ยนะยืนยันได้เลยว่าเจอร์เก้นคล็อปอยากได้ฟอร์เรียนนอยเฮาส์ไปร่วมทีมมีการพูดคุยกับนอยเฮาส์เนี่ยไปเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้สโมสรต้องการคนที่จะเข้ามาเป็นตัวแทนของวานาดุมแต่จนถึงตอนนี้นะย้ำว่าพูดคุยกันแค่เบื้องต้นแต่ยังไม่ได้มีการยื่นข้อเสนอเข้าไปใดๆทั้งนั้นเชื่อว่านะเขาบอกว่า the topic could become hot เชื่อว่าจะมีการพูดคุยกันอย่างลงลึกมากกว่านี้หลังจบศึกยูโรนะเพราะว่านักเตะเนี่ยมีภารกิจกับทีมชาติเยอรมันในศึกยูโรนั่นเองนะส่วนค่าฉีกสัญญาตอนนี้ไม่มีแล้วถ้าลิเวอร์พูลจะซื้อต้องพูดคุยกันเอาเองอาจจะเกิน40ล้านยูโรด้วยซึ่งภายในเวลาต่อมาคริสเตียนฟอลส์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งนักข่าวสายฟุตบอลเยอรมันคนนี้อยู่กับบิลครับเป็นหัวหน้านักข่าวบิลบอกว่าจริงอย่างที่บอกเลยลิเวอร์พูลสนใจฟอร์เรียนนอยเฮาส์จริงๆมีการติดต่อเข้าไปก่อนอันนี้จริงๆกับตัวนักเตะนะแต่ยังไม่ได้มีการพูดคุยแบบเป็นรูปธรรมจนถึงตอนนี้แบบคำว่ารูปธรรมเนี่ยน่าจะหมายถึงการเข้าไปคุยกับกัดบักลิเวอร์พูลยังไม่ได้เข้าไปคุยกับสโมสรต้นสังกัดบอรุสเซียมุนเชนกัดบักอ่ะนี่คือข่าวจากฝั่งเยอรมันซึ่งมันเป็นจุดเริ่มต้นทีนี้พอข่าวจากฝั่งเยอรมันกระพือออกมาเนี่ยนักข่าวสายหงแดงมีอยู่ประมาณ3เจ้านะซึ่งก็น่าเชื่อถือทั้ง3เจ้าแหละนะครับลองมาไล่เรียงกันผมสรุปไว้ให้ดังต่อไปนี้ดูอันแรกกันก่อนคนแรกนี่เป็นเดวิดลินช์นะครับเป็นนักข่าวสายหงคนนี้เป็นฟรีแลนซ์ก็จะเขียนให้หลายเว็บหน่อยอันนี้ก็เขียนให้กับ Dennis Anfield ฮะโดยเดวิดลินช์บอกว่าจริงครับลิเวอร์พูลสนใจฟอร์เรียนนอยเฮาส์จริงๆแล้วได้มีการติดต่อไปยังตัวแทนหรือว่าเอเจนต์ของฟอร์เรียนนอยเฮาส์ไปแล้วนะนี่คือหนึ่งในคนที่สโมสรกำลังพิจารณาเซ็นมาร่วมทีมเซ็นมาเพื่อแทนวานาดุมนะพิจารณาอยู่การติดต่อเข้าไปเนี่ยเป็นเพียงการติดต่อสอบถามเบื้องต้นตอนนี้ดีลยังไม่ได้มีอะไรที่ใกล้เคียงเลยย้ำนะยังไม่ได้มีอะไรที่ใกล้เคียงตามรายงานก็คือตอนนี้เนี่ยนักเตะมีค่าฉีกสัญญาเดิมเนี่ยมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่40ล้านยูโรแต่ค่าสัญญานั้นได้หมดอายุไปแล้วถ้าลิเวอร์พูลอยากได้ก็ต้องไปเจรจาใหม่เอาเองกับกัปตันไปคุยกันเอาเอง
แต่การที่กลาดบักเนี่ยจบอันดับที่8เมื่อซีซั่นที่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปแม้แต่รายการเดียวไม่ว่าจะเป็นแชมเปี้ยนลีกหรือยูโรปาลีกก็ตามเนี่ยรายได้เขาหดหายแล้วก็ผลกระทบกับโควิด19เนี่ยก็เยอะอยู่แล้วดังนั้นก็เชื่อว่าลิเวอร์พูลถ้าเข้าไปคุยอ่ะน่าจะได้ราคาที่เหมาะสมทั้งนี้ทั้งนั้นนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเดวิดลินบอกว่ายังไม่มีอะไรการันตีนะว่าลิเวอร์พูลหลังจบศึกยูโรเนี่ยมันจะยังไงกันต่อถ้าจะมีการเดินหน้ากันต่อคือจบหลังจบศึกยูโรเท่านั้นแหละแต่ก็ไม่การันตีว่าลิเวอร์พูลจะเดินหน้าดีลนี้แบบจริงจังต่อไหมให้รอลุ้นหลังจบศึกยูโรอันนี้คือจากเดวิดลินนะครับมาดูกันต่อครับที่เดวิดแมดด็อกครับนี่ก็สายหงตัวพ่อคนหนึ่งเหมือนกันนะของเดอะวินเลอร์แมดด็อกก็พูดในเชิงคล้ายๆกันว่าสนใจจริงตามนั้นแหละแต่แมดด็อกเพิ่มเติมในแง่ที่ว่าจะยังช่วงเนี้ยให้ตายยังไงก็เหอะยังลิเวอร์พูลยังคงไม่เข้าไปคุยกับกัดบักอยู่แล้วยังไม่ได้รับอนุญาตในการคุยต้องให้นักเตะเขาโฟกัสในกับทีมชาติเยอรมันในศึกยูโรอย่างเต็มที่ก่อนแต่แมดด็อกย้ำในอีกมุมหนึ่งว่าลิเวอร์พูลน่าจะนะไลลี่เลยนะน่าจะมีการเสริมทัพในตำแหน่งมิดฟิลด์แน่ๆเพื่อนำมาแทนจอร์จินโญ่วานาดุมดังนั้นเนี่ยในมุมของแมดด็อกก็คือเชื่อว่าน่าจะเสริมกองกลางแน่ๆส่วนอีกคนหนึ่งฮะก็คือนี่ครับแอนดี้ฮันเตอร์เนี่ยอยู่กับการเดียนครับเป็นนักข่าวสายหงของการเดียนคนนี้ก็น่าเชื่อถือเช่นกันบอกว่าใช่หงแดงสวนนอยเฮาเช่นกันนะแต่ไม่ใช่สวนนอยเฮาคนเดียวอันนี้บอกนะครับว่ามอนิเตอร์นอยเฮาอยู่จริงแต่สนใจกองกลางรายอื่นด้วยมีส่องมีเล็งกองกลางรายอื่นแบบพิจารณาอยู่ในลิสต์รายชื่อด้วยก็คือในลิสต์รายชื่อมีหลายคนนั่นเองที่สนใจแต่ทีนี้ในส่วนของแอนดี้ฮันเตอร์ที่รายงานยังไม่ตรงกับ2คนแรกนั่นก็คือบอกว่ายังไม่การันตีครับว่าลิเวอร์พูลจะเซ็นมิดฟิลด์เข้ามาร่วมทีมเพิ่มเติมไหมนะเพราะมันเหมือนกับว่ารายงานก่อนอันนี้จากพวกเจมส์พีเอสพวกอะไรก่อนอันเนี้ยพวกคริสบัตคอมที่น่าเชื่อถือมากๆก็บอกว่าในส่วนของตำแหน่งมิดฟิลด์อาจจะไม่ซื้อก็ได้ไม่ใช่ตำแหน่งที่ต้องเร่งด่วนในการซื้อขนาดนั้นซึ่งตรงส่วนเนี้ยแอนดี้ฮันเตอร์บอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยสาเหตุที่อาจจะไม่ซื้อกองกลางแม้ว่าจะมอนิเตอร์ลอยนอยเฮาอยู่ก็ตามเพราะว่าเคอร์ติสโจนครับเจนคอปต้องการให้โอกาสเคอร์ติสโจนมากกว่านี้ในซีซั่นหน้าคือเหมือนจะเพิ่มบทบาทให้กับเคอร์ติสโจนเลยจะปั้นเคอร์ติสโจนเลยอารมณ์ประมาณนั้นดังนั้นถ้าจะทำเช่นนั้นก็อาจจะไม่ซื้อนอยเฮาหรือกองกลางเข้ามาร่วมทีมเพิ่มในซัมเมอร์นี้ก็ติดตามกันดูครับแต่ที่แน่นอนก็คือการันตีได้เลยว่านอยเฮาส์คือเป้าหมายของลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งในเป้าหมายของลิเวอร์พูลแน่ๆมีบทสัมภาษณ์ของนอยเฮาส์มาฝากกันด้วยนอยเฮาส์เนี่ยให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนกับสื่ออย่างสปอร์ตวันนี่แหละสื่อในเยอรมันเขาบอกว่า3เรื่องสำคัญคือ1เลยเขาปฏิเสธข่าวกับบาเยิร์นมันมีข่าวลือกับบาเยิร์นเขาบอกไม่จริงผมยังไม่ได้ไปตอบตกลงอะไรไปบาเยิร์นล่วงหน้าอะไรทั้งนั้นมันมีข่าวไงว่าบาเยิร์นน่ะตกลงเซ็นสัญญาล่วงหน้าซึ่งเจ้าตัวปฏิเสธว่าไม่จริงแล้วเขาก็บอกได้ว่าเขาเนี่ยผมเนี่ยไม่ปิดโอกาสนะในการย้ายไปเล่นต่างแดนมันไม่จำเป็นว่าผมจะต้องเล่นกับบาเยิร์นทีมเดียวต่างแดนก็ผมไม่ปิดโอกาสนะและเช่นกันผมเป็นคนที่ไม่ยึดติดผมก็ไม่ปิดโอกาสในการอยู่กับโบรุสเซียมุนเชนกันบัตต่อด้วยเพราะว่าผมก็รักสโมสรแห่งนี้สโมสรแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านของผมดังนั้นผมไม่ปิดโอกาสใดๆทั้งนั้นอันนี้คือบทสัมภาษณ์จากฟอเรียนนอยเฮาด้วยนะฮะอันนี้ที่ผมไปหามาฝากกันส่วนฟาบิซิโอโรมาโน่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆเกี่ยวกับนอยเฮาส์ดังนั้นมันอาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นแอดวานซ์บางทีโรมาโน่เนี่ยจะออกมารายงานก็อาจจะก็ต่อเมื่อแบบเบื้องหลังเนี่ยคุยกันไปลึกเยอะๆแล้วเดี๋ยวเขาจะมาบอกเองแต่ณตอนนี้น่าจะคุยแค่เบื้องต้นจริงแหละยังไม่ได้คุยอะไรลงลึกกันเลยนะฮะกับนอยเฮาส์แต่แน่นอนว่าสนใจมาดูกันที่ลาฮิมเซอร์ลิงกันดีกว่านะฮะก็ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาผมไม่ได้เล่นเลยนะโอ้โหหลายช่องนี้เล่นกันพึบพับกับลังคานกับลังอะไรแบบนี้แต่คือผมมารับรู้ได้ด้วยเซนอยู่แล้วว่ามันไม่จริงหรอกแต่อ่ะวันนี้ในเมื่อมันมีลิเวอร์พูลเอ็กโคนะครับโดยพอลกอสเนี่ยนักข่าวสายหงแดงของลิเวอร์พูลเอ็กโคก็ออกมาทำเป็น Q&A ฮะแบบเปิดเซสชั่น Q&A ให้แฟนบอลเข้าไปถามเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นหนึ่งในเรื่องที่แฟนบอลเข้าไปถามก็คือมีความเป็นไปได้ไหมมันมีข่าวว่าลิเวอร์พูลจะดึงลาฮิมเซอร์ลิงกลับเนี่ยพอกอสก็ตอบไปแบบนี้ครับแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมามันจะมีรายงานว่าลาฮิมเซอร์ลิง
ปลดเอเย่นคนเก่าออกมาแล้วเอเย่นคนเก่าคือไอดี้วอร์ดไอดี้วอร์ดเนี่ยคือออกมาสับสโมสรลิเวอร์พูลเลยถ้าเพื่อนๆจำกันได้ตอนที่เซอร์ลิงย้ายไปร่วมทีมแมนซิตี้ไอดี้วอร์ดด่าลิเวอร์พูลอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นคือลิเวอร์พูลเนี่ยเกลียดไอดี้วอร์ดแน่ๆเอเย่นของเซอร์ลิงทีนี้เนี่ยด้วยความที่ภาพรวมของดีลนี้เนี่ยพอกอสบอกว่าตั้งแต่ตอนที่เซอร์ลิงย้ายออกไปแล้วมันมีความขืนข่มมันมีความแบบไม่ลงรอยกันอยู่แบบมันไม่ใช่ว่าจากกันด้วยดีอ่ะนะครับมันไม่ใช่ว่าจากกันด้วยดีถูกไหมซึ่งโอกาสเกิดขึ้นมันน่าจะน้อยแม้ต่อให้ตอนนี้ตัวนักเตะอาจจะปลดเอเย่นคนนั้นไปแล้วก็ตามโอกาสเกิดขึ้นไปน้อยยกเว้นเสียแต่ว่าทีมงานลิเวอร์พูลจะต้องเล็งเห็นแล้วว่าราคามันเหมาะสมนักเตะคู่ควรกับมูลค่านักเตะเหลือสัญญา2ปีนะลาฮิมเซอร์ลิงแต่ณเบื้องต้นเขาใช้คำว่านะพอก็อตเขาบอกใช้คำว่า non starter อารมณ์ประมาณว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เลยตั้งแต่เริ่มต้นแบบด้วยความคิดไหนก็ตามไม่ว่าจะคิดทฤษฎีไหนก็ตามโอกาสเป็นไม่ได้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยตั้งแต่เริ่มต้นดังนั้นใครที่ต้องการคำตอบเรื่องนี้ก็ตอบได้เลยว่าไม่น่าที่จะเป็นไปได้เลยสำหรับดีลลาฮิมเซอร์ลิงนะฮะส่วนผมไปคัดมาเพิ่มเติมจากที่พอกอสเขาตอบนะมีนักข่าวไปถามเขาถามว่าข่าวกับเชอร์รี่โดกูเนี่ยนะปีกเบลเยียมเนี่ยที่ตอนนี้ติดทีมชาติแล้วด้วยเนี่ยชุดใหญ่นะกับพัสซันดาก้าเนี่ยสองคนเนี้ยมีข่าวกับลิเวอร์พูลมีโอกาสเป็นไปได้บ้างไหมพอกอสก็บอกว่าในรายของโดกูก่อนเชอร์รี่โดกูเนี่ยแน่นอนลิเวอร์พูลเคยโอ้โหเชิญเขามาพูดคุยเชิญเขามาที่สนามแล้วทีหนึ่งที่เมลวูดอ่ะแต่ตอนนั้นเนี่ยนักเตะยังไม่อยากย้ายมาเพราะกลัวว่าย้ายมาตอนอายุ16เนี่ยมันอาจจะไม่ได้รับโอกาสเขาก็เลยไปเล่นกับทีมอื่นก่อนจนแจ้งเกิดได้แล้วติดทีมชาติไปเล่นในศึกยูโรแล้วซึ่งลิเวอร์พูลจะจับตาดูโดกูอยู่แน่ๆดังนั้นพอกอสคอนเฟิร์มครับว่าโดกูคือหนึ่งในเป้าหมายที่ลิเวอร์พูลยังคงจับตาดูอยู่เรื่อยๆเฝ้าดูพัฒนาการอยู่เรื่อยๆนะครับส่วนดาก้าเนี่ยเขาก็ยังย้ำคำเดิมว่าอันนี้เป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้ที่ลิเวอร์พูลน่าจะสนใจอยู่เพราะว่าลิเวอร์พูลหนึ่งเลยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเรดบูลในเครือเรดบูลลิเวอร์พูลมีความสัมพันธ์ที่ดีนะแล้วก็ตัวของนักเตะคือหนึ่งในกองหน้าที่ได้รับการจับตามองที่สุดในยุโรปยิงกระจัดกระจายเลยฮะในลีกออสเตรียแล้วก็บวกกับความเป็นไปได้เรื่องของราคาที่ไม่สูงเกินไปเขายังย้ำคำเดิมว่าดาก้าเป็นเป้าหมายของลิเวอร์พูลแน่ๆแต่จะเอาไม่เอาคงต้องติดตามกันต่อมาดูกันที่เรื่องราวของฮาวิเอเรียกันบ้างนะครับมีอัปเดตจากแลนเชสเชียร์เทเลกราฟนะครับก็น่าจะเป็นสื่อแถบท้องถิ่นของแบ็กเบิร์นนะฮะเขาก็บอกว่าทางแบ็กเบิร์นเนี่ยให้ความสนใจนะบอกว่าอยากจะยืมตัวของฮาวิเอเรียเนี่ยไปร่วมทีมในฤดูกาลหน้าอีกสักหนึ่งซีซั่นอยากได้กลับไปแบบชอบมากนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแบ็กเบิร์นก็รู้ดีว่าต้องรอลิเวอร์พูลตัดสินใจอนาคตของนักเตะก่อนซึ่งลิเวอร์พูลเนี่ยจะเรียกตัวนักเตะมาปีซีซั่นแน่ๆแล้วก็ดูฟอร์มในเบื้องต้นเนี่ยเราเคยได้ยินมาแล้วว่าลิเวอร์พูลอาจจะแบบไม่อยากที่จะปล่อยยืมอะไรแบบเนี้ยนักเตะนะแต่ว่ามันก็ไม่แน่หรอกทุกอย่างยังเปลี่ยนแปลงได้ถูกไหมถ้าเกิดว่าเอาเขามาเอาเอเรียสมาใช้งานในช่วงปีซีซั่นแล้วแบบเอ๊แต่ว่าอาจจะยังเห็นว่ายังไม่เก่งพอยังไม่เวิร์กพอก็สามารถปล่อยยืมได้ศึกยูโรด้วยเพราะว่าวิลเลียมเนี่ยเล่นในตำแหน่งแบ็คขวานะครับติดทีมชาติด้วยนะครับชุดใหญ่ของทีมชาติเวลส์นะส่วนเรื่องราวของนูโน่เอเปริโตซานโตนะครับก็ตอนนี้เขาบอกว่าขึ้นมาเป็นตัวเต็งแบบเต็งจ๋าเลยฮะน่าจะมีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับนูโน่เอเปริโตซานโตครับสำหรับเอเวอร์ตันที่จะดึงตัวนูโน่เอเปริโตซานโตไปร่วมทีมตอนนี้ว่างงานอยู่ด้วยทีนี้เนี่ยทำไมผมต้องเอาข่าวนี้มารายงานเพราะว่าแม้ว่าก่อนหน้านี้เอเวอร์ตันจะคุยกับราฟาเอลเบนิเตสจริงๆแต่ตัวเต็งตอนนี้ไม่ใช่ลาฟาอาจจะคุยกันเบื้องหลังแล้วผมว่าลาฟาเองก็ไม่ได้อยากย้ายไปเอเวอร์ตันขนาดนั้นนะครับไม่ได้อยากตอบรับคุมอ่ะก็เลยสุดท้ายอาจจะมาลงตัวที่นูโน่เอสปิริโตซานโตเนี่ยนะดังนั้นใครที่ไม่อยากเห็นสำหรับคนที่ไม่อยากเห็นลาฟาไปคุมเอเวอร์ตันที่เป็นคู่แข่งหรือพวกเมืองนะก็อันนี้ก็น่าจะแฮปปี้กันนะครับเพราะว่าลาฟาไม่น่าไปแล้วทิ้งท้ายกันที่เสื้อลิเวอร์พูลชุดเยือนนะสีเบจอันเนี้ยอันนี้มีแบบถ่ายแบบสวยๆแล้วเฮ้ยสวยว่ะเออถ้าถ่ายแบบกับพื้นหลังแบบนี้แล้วดูคอนเซ็ปต์ดิก็รอติดตามกันดูฮะผมว่าเปิดตัวออกมาแล้วถ้านักเตะใส่เนี่ยผมว่ามันจะยิ่งสวยกว่านี้อีกผ
ผมว่าผมชอบนะตัวที่2โดยส่วนตัวนะผมชอบตัวนี้เดี๋ยวรอดูฮะว่าจะเป็นไปตามแบบนี้จริงๆหรือเปล่านะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วก็นี่อย่างที่ย้ำเพื่อนๆอีกทีนึงสำหรับเสื้อช่องโค้ดแอคนะครับมีทั้งเป็นเสื้อสีแดงในคอนเซปต์อาร์ตี้เซฟอาร์ตนะครับอาร์ตี้ทรงเซฟซีซั่นของเรานะแล้วก็ครบรอบ3ปีด้วยฮะข้างหลังนี่เป็นเลข3เห็นไหมครับ3ปีตัวนี้420บาทนะครับรวมส่งรวมไปถึงเสื้อยืดนะฮะเป็นผมกอดกับอาริซงเบเกอร์เป็นลายวาดการ์ตูนนะฮะก็อันนี้เนี่ยราคาจะแพงกว่าหน่อยเป็น460บาทในไซส์ปกตินะครับเพราะว่าเนื้อผ้าเนี่ยผมไปใช้ของกิลดานฮะผลิตภัณฑ์ของกิลดานซึ่งเป็นพรีเมียมคอตตอนที่เนื้อผ้าดีดังนั้นราคาก็จะสูงตามหน่อยก็ฝากด้วยวิธีการสั่งซื้อมีแบบรายละเอียดครบถ้วนแล้วในเพจของผมแล้วก็เดี๋ยวตรงคอมเมนต์ผมก็จะแปะไว้ให้ด้วยตรงคอมเมนต์ของ YouTube นะฮะเดี๋ยวแปะปักหมุดไว้ให้หรืออย่างที่บอกในเพจครับเพจโค้ดแอคมีรายละเอียดการซื้อครบถ้วนปักหมุดเอาไว้แล้วเช่นกันนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามกันมาเรื่อยมานะฮะแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีด้วยนะครับสำหรับพรีเมียมคราฟต์พิซซ่านะครับพิซซ่าสไตล์เดียวแท้ๆมี5สาขาในกรุงเทพมหานครนนทบุรีนิชดาธานีเซ็นทรัลเวิลด์เอวันอารีเมงจ่ายใครที่สนใจโทรสั่ง Delivery นะครับ02-105-4555นะครับการันตีความอร่อยตอนนี้ใกล้จะ 260,000 ซับแล้วนะครับตอนนี้ไป 250,000 ซับแล้วนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาตลอดลาไปก่อนสวัสดีครับพบกันพรุ่งนี้ฮะ